สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธนชัยนะครับในวิชาพละศึกษาอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4นะครับที่เราจะเจอกันในชั่วโมงนี้นะครับในสัปดาห์นี้เราก็จะขึ้นในเรื่องใหม่นะครับในเรื่องธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะครับธรรมชาติการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันก็คือมนุษย์เรานั่นเองว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องใหม่กันเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับมาดูในหน้านี้นะครับในเรื่องธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีนี้เรามาดูธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันนะครับตามลักษณะรูปร่างนะครับและอวัยวะนั่นเองนะครับแต่พืชนะครับก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันกันนะครับเรามาดูกันการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันคืออะไรนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือท่าทางการเคลื่อนไหวที่ทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกันอย่างเช่นการนั่งนะครับที่เรากำลังนั่งเรียนอยู่เป็นต้นหรือการก้มนะครับก้มหยิบสิ่งของต่างๆที่หล่นอยู่กับพื้นนั่นเองการยืนยืนทำอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินนะครับเดินไปหาสิ่งต่างๆนะครับที่เราต้องการหรือวิ่งนะครับวิ่งหนีนะครับหรือวิ่งออกกำลังกายนั่นเองนะครับหรือเคลื่อนไหวข้อมือข้อเท้าแขนขานะครับและกระโดดเป็นต้นนั่นเองเราเนี้ยแหละก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันทีนี้วันนี้ก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างง่ายๆเลยให้เด็กๆได้ดูกันนะครับได้เรียนรู้กันด้วยก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่การนั่งก่อนที่คุณครูเพิ่งพูดไปการนั่งนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นั่นเองอย่างเช่นนั่งอยู่เฉยๆหรือนั่งอ่านหนังสือนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับในชีวิตประจำวันเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการนั่งรับประทานอาหารนะครับและสุดท้ายก็คือการนั่งซักผ้านั่นเองอันนี้แหละก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันในท่านั่งนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็นดังนี้นะลูกต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2นะครับของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันกันตัวอย่างต่อไปนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่าเป็นท่าอะไรเอ่ยเป็นท่ายืนนั่นเองการยืนนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นั่นเองหรือไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับไปยังที่อื่นๆนะครับก็คือยืนอยู่กับที่เลยแต่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเช่นเลยขึ้นมาแล้วก็คือการยืนก็คือยืนอาบน้ำยืนอาบน้ำก็คือยืนเฉยๆใช่ไหมครับแต่มีการเคลื่อนไหวอวัยวะของเรานั่นเองก็คืออะไรแขนนะครับจากภาพนักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีการสระผมใช่ไหมครับอันนี้แหละก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับไปอย่างที่อื่นนั่นเองแต่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้นะครับมาดูตัวอย่างที่2กันต่อนะครับยืนเคารพคุณครูเมื่อเราอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
แต่งตัวมาโรงเรียนนะครับเมื่อเจอคุณครูนะครับเราก็แค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ทำความเคารพคุณครูนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือยืนเคารพธงชาตินะครับเห็นไหมครับว่าทั้ง3ตัวอย่างนี้ก็ล้วนเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับแต่มีการเคลื่อนไหวด้วยอวัยวะของเรานั่นเองอย่างเช่นแขนนะครับคอขานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเมื่อกี้2ตัวอย่างนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันแบบต้องที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันแบบที่ต้องการเคลื่อนที่นะครับไปอย่างที่ต่างๆก็คือการเดินนั่นเองการเดินนะครับก็เป็นการเดินจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับโดยใช้เวลานะครับที่ไม่เร็วเกินไปก็คือเดินปกตินั่นเองหรือเดินไปหาสิ่งนะครับที่เราต้องการเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างการเคลื่อนไหวที่ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับไปยังที่ต่างๆหนึ่งเลยก็คือการเดินไปตลาดนั่นเองนะครับและสองก็คือการเดินไปโรงเรียนนะครับและสามนะครับก็คือพาสุนัขเดินเล่นนั่นเองนักเรียนเห็นไหมครับว่าทั้ง3ภาพนี้ทั้ง3ตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวเมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆนั่นเองหรือเคลื่อนที่ไปหาสิ่งที่เรานะครับจะต้องทำในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเดินนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายที่4กันอันนี้ก็คือการวิ่งนั่นเองการวิ่งนะครับก็จะแตกต่างจากการเดินนั่นเองการวิ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อเคลื่อนที่ให้ถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างมาแล้วก็คือวิ่งไปโรงเรียนนะครับหรือวิ่งไปซื้อสิ่งของหรือวิ่งออกกำลังกายนั่นเองหรือ3นะครับการวิ่งนะครับการเล่นกีฬานะครับนอกจากนี้นะครับการวิ่งนะครับก็ยังใช้เพื่อการออกกำลังกายนะครับหรือเล่นกีฬานะครับเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงอีกด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการวิ่งนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันของเราอันนี้ก็เป็นล้วนเป็นการวิ่งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนักเรียนเห็นภาพไหมก็คืออะไรการกระโดดนั่นเองนะครับการกระโดดนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้แรงนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับใช้แรงมากในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่นะครับหรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับหรือการเคลื่อนไหวเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางก็ได้นั่นเองอันนี้ได้แหละหลายลักษณะเลยนะครับจากกระโดดอยู่กับที่หรือจากกระโดดเคลื่อนที่นะครับหรือกระโดดเพื่อหลบสิ่งกีดขวางก็ได้ทีนี้เราไปดูตัวอย่างของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับโดยการกระโดดกันตั้งแต่ชีวิตประจำวันของเราจนไปถึงการเล่นกีฬาเลยนะครับเริ่มจากแรกเลยก็คือการกระโดดเชือกนั่นเองการกระโดดเชือกนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับโดยการกระโดดนั่นเองอุปกรณ์นะครับก็คือเชือกนะครับที่ต้องกระโดดนะครับและสองการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับที่คุณพูดไปเมื่อกี้นะครับและสุดท้ายกระโดดเพื่อทดสอบสมรรถภาพนั่นเองหรือกระโดดหลบหลีกนะครับหรือกระโดดสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างเช่นเราเดินไปโรงเรียนมีน้ำขังอยู่เนี่ยเราก็จะกระโดดนะครับเพื่ออะไรเพื่อข้ามน้ำไปนั่นเองไม่ให้รองเท้าเราเปียกนะครับ
ันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเหมือนกันคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้กับพวกเรานะครับเราจะกระโดดอย่างไรก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับของเรานั่นเองสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันโดยการก้มนะครับการก้มนักเรียนนึกถึงได้อะไรก้มเพื่อหยิบสิ่งของใช่ไหมครับหรือก้มเพื่อหลบสิ่งกีดขวางก็ได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับโดยโน้มศีรษะนะครับและลำตัวลงไปข้างหน้านะครับเพื่อทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันโดยการก้มตัวกันว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คืออะไรการก้มไปหยิบสิ่งของนั่นเองนักเรียนเห็นภาพไหมครับว่าลูกฟุตบอลนะครับตกน้ำอยู่นะครับเด็กผู้ชายก็กำลังก้มหยิบลูกฟุตบอลนะครับที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการก้มนั่นเองนะครับในชีวิตประจำวันของเราก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันต่อไปก้มผูกเชือกลงเท้านะครับเห็นไหมครับว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันไหมเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆของเรานะครับในการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะก้มทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองแม้กระทั่งสุดท้ายนะครับก้มยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวความพร้อมนะครับที่จะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานั่นเองนะครับเหล่านี้แหละก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยที่คุณครูได้พูดไปนะครับตั้งแต่การนั่งนะครับการเดินการยืนการวิ่งการกระโดดการก้มนะครับทีนี้คุณครูก็จะสรุปไว้แล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆนะครับอย่างถูกต้องนะครับก็จะต้องช่วยให้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามที่ต้องการด้วยนั่นเองนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับร่างกายของเรานะครับนอกจากนี้เรานะครับก็ยังต้องดูแลรักษาอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอีกด้วยนะครับที่จะใช้ในการเคลื่อนไหวให้แข็งแรงเสมอนั่นเองเพื่อเรานะครับจะได้ใช้อวัยวะเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างยาวนานเลยนั่นเองเราก็อย่าลืมนะครับถ้าเราใช้อวัยวะที่สำคัญมากๆแล้วนะครับเราต้องดูแลรักษามันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับก็จบแล้วนะครับในเรื่องของธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับสวัสดีครับ